ส่วนที่จังหวัดนนทบุรีครับเจ้าของร้านขายบะหมี่คนนึงครับนำสลิปการโอนเงินที่มียอดกว่า 300,000 บาทมาให้ผู้สื่อข่าวดูครับหลังจากมีชาวจีน4คนมากินบะหมี่7ชามยอดเนี่ยอยู่ที่210บาทแต่แม่นักท่องเที่ยวชาวจีนครับเผลอโอนเงินจ่ายเกินไปกว่า 300,000 บาทครับโดยพ่อค้าเล่าว่าหลังจากกินเสร็จลูกค้าก็จ่ายเงินผ่านการโอนเนี่ยนะครับจากนั้นก็เดินออกจากร้านค้าไปทีนี้ตัวเขาเองก็กลับมาเช็คยอดเงินตกใจครับเพราะไม่รู้ว่ามีเงินโอนมาเนี่ย 333,210 บาท210บาทนี่คือราคาค่านั่นนะค่าบะหมี่ค่าบะหมี่แต่ว่าเวลาโอนเงินเกิน 50,000 น่ะต้องสแกนหน้านะเออแต่ของเขาอาจจะเป็นบัญชีต่างประเทศหรือเปล่าเออนะฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับหรือก็ไม่ได้คิดอะไรก็ให้สแกนก็สแกนนะฮะแต่ว่าเผลอกดเลข3ไป3ตัวข้างหน้านะฮะก็โอนมา 300,000 กว่าบาททีนี้พอเขาเห็นปั๊บรีบวิ่งออกไปเลยครับไปเรียกลูกค้าเพื่อที่จะโอนเงินคืนให้ครับทีนี้ลูกค้าชาวจีนก็บอกว่าโอ้โหรู้สึกดีใจมากเลยนะครับแล้วก็อยากตอบแทนความมีน้ำใจให้กับทางร้านโดยมอบเงินให้ 1,000 บาทครับแต่ว่าตัวเขาเองบอกว่าโอ้โหไม่รับไว้ดีกว่าเพราะเข้าใจว่าลูกค้าเนี่ยอาจจะเผลอกดทำรายการผิดพลาดตอนโอนเงินครับค้าที่มาเนี่ยเราอยากให้เหมือนกับว่าคนค้าขายเนี่ยทุกอย่างอ่ะมันเป็นหน้าที่ของเราเวลาลูกค้าจะลืมจะอะไรแค่ไหนอะไรเงี้ยเราอยากให้เขาได้รับส่วนนั้นคืนไปมันไม่ใช่ของเราอ่ะมันเป็นเราขายของ30บาทเขาให้เราเกินมาเราน่าจะเราต้องพอใจในราคาที่เราขายแค่นั้นมันเป็นหน้าที่ของเราเมื่อกี้ขออภัยผมพูดชื่อจังหวัดผิดเดี๋ยวเผื่อคุณผู้ชมอยากไปอุดหนุนเนี่ยเดี๋ยวจะไปกันไม่ถูกอยู่ที่จันทบุรีนะครับโดยเจ้าของร้านบอกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยมีเหตุการณ์ลูกค้าลืมแท็บเล็ตไว้ที่ร้านเหมือนกันจนทางร้านเนี่ยก็ต้องออกไปตามหาตามคืนให้กับเจ้าของมาแล้วครับสำหรับร้านบะหมี่ร้านนี้ต้องบอกว่าเป็นที่นิยมนะครับเพราะว่าเขาขายราคาไม่แพงเริ่มต้นเนี่ย30บาทเท่านั้นและที่สำคัญครับพ่อค้ายังใจดีด้วยนะครับเพราะว่าไอ้ช่วงตอนที่เกิดสถานการณ์โควิด19พ่อค้าเนี่ยทำบะหมี่ไปแจกไปมอบให้กับแพทย์มอบให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามหน่วยรักษาต่างๆอีกด้วยนะโอ้โหเห็นแบบนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยไปอุดหนุนเหลือเกินแต่จริงๆมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังด้วยนะฮะไอ้ตอนได้รับเงินโอนมาเนี่ยก็ตกใจแล้วไอ้จะคืนเนี่ยคุณเชิดสารเห็นว่าก็เหนื่อยไม่น้อยเหมือนกันใช่ไหมฮะคือตอนโอนมาอาจจะด้วยเพราะว่าลูกค้าชาวจีนเขาไม่ได้ตั้งลิมิตตั้งจำกัดวงเงินไว้ก็อาจจะโอน 300,000 ได้เลยแล้วก็สแกนหน้าแล้วมันจบหรือเปล่านะครับก็เลยมาเป็นก้อนเดียวแต่พ่อค้าบอกว่าตอนจะโอนคืนนี่แหละยากเพราะเหมือนบัญชีของพ่อค้าเขาตั้งกำหนดเพดานเอาไว้ว่าต่อวันต่อครั้งต้องไม่เกินเท่าไหร่แล้วพอจะโอนคืนถ้าเกิน 50,000 มันต้องสแกนหน้าก็ต้องใช้วิธีการโอนคืนเนี่ยหลายครั้งโอนอยู่นานเลยกว่าจะแบบครบ 300,000 กว่าบาทที่ชาวจีนโอนมาผิดด้วยเหมือนกัน